เต็มวันนี้มาเนี่ยที่ปรึกษาเนี่ยเห็นรถออกเลยจนบัดนี้ไม่มาทำงานเหี้ยนี่11โมงแล้วเสื้อแดงแรงฤทธิ์ยากตรงนี้ทำไมเนี่ยที่ปรึกษาไม่จอดไม่ได้เนี่ยว่านายมาครับทำไมป่านนี้ไม่มาทำงานเนี่ยสายป่านนี้เนี่ยทำไมกันไว้ทำไมเนี่ยใครไว้เนี่ยเบอร์14เนี่ยเบอร์13เนี่ยทำไมไม่ประชาชนจอดอ่ะเนี่ยป่านนี้11โมงไม่มาทำงานกันเนี่ยแล้วประชาชนไม่มีที่จอดอ่ะสวัสดีครับจอดเลยเอาป้ายออกจอดเลยเนี่ยป่านนี้ไม่มาทำงานอีกเหรอแล้วกันที่ไว้ทำไมเนี่ยเนี่ยเบอร์13 12 11 12 13เนี่ยเนี่ยชาวบ้านไม่มีที่จอดรถเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะเห็นเลยเอารถแม่งออกไอ้เหี้ยป้ายขวางอยู่ได้ชาวบ้านก็ไม่มีที่จอดกันสายวันนี้ไม่มาทำงานคุณต้องเอาป้ายออกนะไม่ใช่กันที่อ่ะจอดไปเถอะเนี่ยแม่งป่านนี้ไม่มาทำงานกันที่อาจารย์ดูได้เห็นได้ป่ะอาจารย์ว่าถูกเหมาะสมป่ะ11โมงแม่งยังไม่มาทำงานเลยต้องเสียกันที่ชาวบ้านเขาป้ายออกจอดไปเลยศาลนายกพวกนี้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยกันส่วนใหญ่ที่มาประจำสำนักนายกจอดแม่งไปใครมีปัญหาคือคุณแม่งป่านนี้ไม่มาทำงานอ่ะจอดนี่ไม่เหมาะต้องเข็นรถคันนั้นออกอ่ะอยู่ครบลำบากไปได้ไงพี่เขาก็ลำบากใจไหมพี่เขาลำบากใจไหมไม่คือส่วนใหญ่พวกนี้จะถูกไล่ออกกันเดี๋ยวดำเนินงานหมดจดเบอร์ไว้หมดนะจดเบอร์ไว้ไอ้พวกไม่มาทำงานแบบนี้ลูกไปแล้วพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พอดีไม่ใส่สูทนะผมใส่ชุดจิ๊กโก้วันนี้มันวันลุยออกศึกโหหล่อไปหมดเลยนี่เมื่อเช้าส่งโทรไปที่เจเลแล้วไม่มีใครมาทำงานทุกคนเลยสิบโมงเช้าเดี๋ยวจะได้เล่นให้หมดพวกนี้ป่านนี้ไม่มาทำงานสายขนาดนี้แล้วพี่น้องครับวันนี้มันถึงเวลาครับที่พวกเราจะต้องปฏิวัติกันทันทีปฏิรูปทีนะมันอย่าปฏิรูปแต่ปากนะครับเวลาเราเดือดร้อนครับไม่เห็นมีใครสนใจเรานะครับเห็นมีคนท้าผมต่อยนะเห็นมึงต่อยกับลูกน้องกูแล้วกันนะกูไม่ต่อยกับมึงหรอกเหี้ยกูจะบ้านะครับวันนี้นะครับพี่น้องนะผมมาถึงที่เรียบร้อยแล้วครับชาวบ้านไม่มีที่จอดครับการรถไปที่ปรึกษาจอดสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปคู่หน่อยครับมาเลยดูพี่อยู่ประจำเลยครับตอนเดี๋ยวผมจอดให้ครับไม่กลัวโดนไม่กลัวหรอกครับไม่กลัวโดนตั้งกรรมการถ่ายรูปกับผมเนี่ยหนึ่งไงครับสองสามรอนะครับครับครับถ้าผมเป็นที่ปรึกษาเหล่านี้นะครับถ้าผมรู้ผมจะมาทำงานสายนะครับผมจะโทรแจ้งรปภว่าให้ช่วยเอาป้ายกันที่จอดรถออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวประชาชนจะได้จอดระหว่างนี้ผมยังไม่มาทำงานนี่11โมงกว่าแล้วนะครับคุณไม่มาทำงานคุณควรจะเปิดที่ว่างให้คนอื่นไม่ใช่ล็อกไว้นะครับนะมันต้องเปลี่ยนวิธีการคิดได้ต้องนานแล้วนะครับพวกเราเห็นด้วยไหมครับโอ้ประชาชนมาติดต่อรายการไม่มีที่จอดแล้วใช่เขาทำยังไงผมถามหน่อยดิ
ครับแล้วคุณก็ไม่มาทำงานกันป่านี้คุณไม่มาทำงานแล้วคุณก็ยังกักที่จอดรถอ่ะมันใช่เรื่องหรือเปล่าเจ้าที่เขาก็อึดอัดลำบากใจก็ไม่รู้จะทำยังไงนะความจริงของคุณไปจอดไกลๆหนุนนะรายการคุณจอดรถแช่ทั้งวันประชาชนก็มาแป๊บเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็ไปแล้วนะฝากด้วยนะถ้าคิดจะไปดีรูปประเทศนี้ให้มันพัฒนาขึ้นนะครับมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดเจ้าที่น้องเขาไปไหนกันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่างทองอ่างทองอ๋อครับอ่างทองไม่รู้สมัครโอ้ยแต่คนแต่งตัวรอพี่ผมจิ๊กโกอยู่คนเดียวเลยเราก็ว่าคุ้มมากอย่างขอทักอยากอันนี้แต่ว่าเราก็นึกไม่ถึงดีครับสวัสดีน้องสวัสดีไอ้ป้อมหันมุมไหนดีหันไปทางนี้ดีไหมไอ้ป้อมกันเป็นถือกล้องให้คุณระวังหลุดนะเว้ยระวังหลุดนะเอามุมไหนดีให้ผมให้เบอร์พี่ผมหายไงขอถ่ายรูปเอามุมไหนดีอ่ะมันไม่ดีเหรอหันเข้าตรงนี้มันได้ครับแต่มันปากหน้าปากเลยต้องกดเข้ามาที่ได้ไม่คุณป๊อกเป็นยังไงเนี่ยหน้ามันแดงเด่นคนเดียวเลยครับมาจอดด้านในเลยมาจอดด้านในเลยก่อนเลยตรงไหนก็ได้ไหนเอากล้องไหนก่อนต้องมีครับ1 2ครับผมวิดีโอครับนี่เป็นหลายเรื่องนะพี่นะไม่มีตอบกลับเลยเนี่ยเสนอขึ้นไปแล้วก็ตรงครับพี่ครับลงโอ้เช้าขอโทษอาจารย์เราต้องส่งลูกก่อนเห็นบอกมีอุบัติเหตุบนทางด่วนด้วยล่ะโอ้รถตกทางด่วนได้ตายหนึ่งคนล่ะมันก็เลยทำให้รถติดมากเลยอันนี้คือเส้นของพี่มันต้องมีรถมาจากทางฝั่งตะวันออกไงฝั่งตะวันออกกับฝั่งทางเหนือสายเหนือตกลงพี่แม่งยังยืนยันเหมือนเดิมไหมนายกลาออกไม่ต้องยืนยันนะถูกเสนอชื่อถ้าถูกเสนอชื่อก็ต้องลาออกมันจะได้สมศักดิ์ศรีนะครับแล้วถ้าบอกกันนายกบอกว่าเขาไม่ได้ถูกเสนอชื่อแต่สมคิดถูกเสนอชื่อสมคิดต้องลาออกไหมไม่ลาออกดิรัฐมนตรีก็ต้องถ้าเกิดคุณมีนายเป็นคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็คุณรักษาการไม่เป็นไรเพราะว่ารักษาการถ้าเป็นกฎหมายเดิมเนี่ยมันต้องให้กกต.คนตัดสินเรื่องเงินทั้งหมดแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันเขายังตัดสินได้เต็มที่ก็เห็นเป็นน้ำดื่มประชารัฐเลยนะเยอะแยะแจกกันเต็มอุตรุษเลยตอนนี้น้ำดื่มประชารัฐว่าประชาชนเราตอนนี้เราสู้ในความลำบากนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะปฏิรูปประเทศได้ไงถ้าคุณยังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเรื่องง่ายๆเดี๋ยววันนี้ผมปฏิรูปเรียบร้อยแล้วอาจารย์รถอาจารย์ใช่ไหมใช่ขวางไม่งั้นเลยเพราะว่าที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะเป็นที่ปรึกษาที่อยู่ในตำแหน่งโดยที่ไม่ถูกดำเนินคดีมีประมาณ3ตำแหน่งนอกนั้นนอกมีพี่ธิชาที่เป็นภรรยาพันเอกและพลเอกร่มเกล้าคนหนึ่งแล้วก็จะมีประมาณ2คนที่เป็นข้าราชการประจำแล้วก็ข้าราชการที่ถูกประจำสำนักนายกส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยถึงข้อเท็จจริงที่ถูกมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำก็จะประมาณสัก10คนที่โดนตั้งแต่ที่ประดีจนถึงประหลัดกระทรวงโดนหมด
ป่านี่ไหมครับก็แสดงว่าพวกนี้มีข้อคอรหามันไม่สมควรมีที่จอดรถที่จอดรถเนี่ยไม่ควรมากราบประชาชนผมเป็นคนเดียวมั้งน่าจะที่จะทำแบบนี้อันดานแบบนี้กูจะจอดมีคนเดียวเลยใช่ไหมโอเคขอบคุณมากที่เกียรติขนาดนั้นนะครับก็แล้วถ้าผมไม่จอดนี่ผมไม่จอดตรงไหนใช่ไหมครับแล้วถามไปชาวบ้านแล้วไม่จอดนี่ให้ผมไปจอดที่ไหนครับมันไม่มีที่จอดอ่ะแล้วไปวนไปนู่นแล้วเดินกลับมาผมก็เหงื่อแห้งเลยครับน้ำลายเหนียวเลยครับผมมาติดต่องานต้องมีที่ผมจอดสิครับไม่ได้อยู่นานหรอกเต็มที่กับชั่วโมงก็เพลินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเต็มตัวไปสำนักงานเจริญที่รปภก็ไปเจอไปหมดแล้วไม่เหลือได้พอละอยู่ที่ไม่ได้แล้วหมาบ้ามาเดี๋ยวพี่ดูนี่มีความเห็นคุยอะไรบ้างสำนักงานเจริญไม่มีใครอยู่สักคนหนึ่งตอนนี้ไม่มีเลยเหรออ่าเฮ้ยอะไรจะกลัวเราขนาดนั้นวะไปทำงานนะเด็กระบบไปราชการกันหมดเฮ้ยมันก็มีคนรักษาการนี่เฮ้ยมันไม่แม้ไม่มาทำงานได้ไงมีอาคารสถานที่ไปตรวจราชการหมดอ้าวเดี๋ยวไปตรวจงานเลยงั้นถ้าไม่มาไม่ใช่ก็ต้องถามว่ามีหนังสือทางราชการให้ไปตรวจราชการไหมแต่ละคนเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวรอนี่เดี๋ยวเราไปเลยใช่ไหมรอเอกสารเงินแล้วก็ไปเลยไปแล้วไม่มีใครอยู่งานเข้าบอกแค่นี้เลยประชาชนไปติดต่อราชการยื่นไหมเงี้ยพวกมันสนใจไม่สนใจก็อย่างนั้นผมได้ทำหน้าที่ไงอย่างน้อยพวกคุณก็นะครับอย่างน้อยพวกคุณก็เห็นแล้วว่าผมทำเพราะงั้นพวกคุณต้องมาช่วยผมทำนะครับตอนนี้มีรถมานะครับรถที่ปรึกษามาเข้าจอดไม่ได้นะช่วยไม่ได้ครับกูมาก่อนกูไม่ได้จอดก่อนนี่ครับเห็นไหมกูมาก่อนเนี่ยต้องตามคิวดินะครับต้องวนดูบ้างนี่ไอ้พวกรถที่ปรึกษาวนดูบ้างนี่ว่ามึงจะเป็นยังไงอ่ะให้ไปจอดสนามม้าหนึ่งเลยไปลองวนดูดิวนดูแล้วกันจะได้รู้ไงว่าชาวบ้านเข้ามาติดต่อไม่มีเดี๋ยวก็จะเป็นลำบากไงบ้างวนกันเองบ้างนะครับวันนี้นะจะได้รู้คุณเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปประเทศแล้วนะครับโอเคบอกป้อมรอออกพร้อมกันไม่มีที่จอดก็จอดนั่นแหละเฮ้ยอย่าไปจอดตรงทางขวางเขามันน่าจะจอดล็อกนี้ให้รถวิ่งเส้นนู้นได้สวัสดีครับพี่ยังจอดตรงนี้รถเขาวิ่งจะไปสำนักงานเจริญเลยจะไปเลยรอเอกสารแป๊บนึงป้อมเดินหน้าแล้วป้อมถอยเข้าตรงนี้ไม่ต้องให้ไอ้เนี่ยเข้าไปตรงนี้บอยให้เข้าไปที่บอยเขาวนให้เขาวนบ้างให้เขาวนบ้างแต่เขาไม่เป็นไรเราก็เดินไม่ได้ก็แล้วพอไปเขาถ้าจะเป็นประชาชนธรรมดาที่มาก็ได้รอเอกสารครับต้องจัดระเบียบใหม่วันนี้ผมต้องมาอำนวยการจัดการจอดรถเองนะครับพี่น้องคิดดูนะครับว่าผมสงสารเนี่ยรปภตอนนี้กำลังเครียดนะทำไงดีวะขอเป็นลูกพักแล้วรีบมาสมัครนี่นะครับนี่วันนี้ไอ้พวกที่ปรึกษามาหาที่จอดรถบ้างแก้ให้เข็ดนะครับเวลาเรามาไม่มีที่จอดผมจะจอดเดินไปไกลไหนเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับเดินไปไกลใช่ไหมครับผมก็อันตรายเป็นนะวันนี้พวกคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีคนดูแลความปลอดภัยคุณก็ไปจอดใกล้ๆหน่อยให้ประชาชนจอดใกล้ๆนะครับนะเจ๋งไหมนักข่าวไปโอ้ยมีคนบอกสะใจใช่ไหมเขาบอกว่าสำนักงานจะเลยไม่มีคนมาทำงานเลยแม้แต่คนเดียวไม่รู้จริงเปล่าดีเด็ดเราจะไปดูแล้วไม่มีคุณไม่ทำงานคุณหายไปก็ได้จะได้ดำเนินคดีให้หมดเช็คตามรายชื่อเช็ครายชื่อเลยว่าคุณมีไปไหนบ้าง
ไม่คือสมมติถ้ามีหนังสือทางราชการมาชี้แจงก็ถือว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าไปภารกิจอื่นที่ไม่ใช่ทางราชการแล้วอาจเป็นไม่ได้ไหมที่ภารกิจจะไปทั้งสำนักงานโดยปิดทั้งสำนักงานเป็นไปไม่ได้ยากเพราะว่าไม่งั้นทรัพย์สินทางราชการก็จะหายไงเออนั้นมันต้องมีคนอยู่เฝ้าใช่ไหมต้องมีคนที่สามารถตัดสินใจได้อยู่ถ้าไปแล้วไม่มีใครอยู่แสดงว่าคุณกำลังหลบนะครับผมไม่ได้หาเสียงนะเว้ยบอกว่าผมมาเนี่ยนะมูลนิธิต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะเว้ยวันนี้นะครับพักที่คุณย้ายผมไปรวมด้วยคุณดูที่เขาก้าทำแบบผมหรือเปล่านะนะไอ้พักที่คุณย้ายผมไปรวมเขานะคุณดูที่เขากล้าแบบผมหรือเปล่านะไอ้เหี้ยไม่ต้องมาเสนอกูไปรวมกับใครนะแม่งดีแต่น้ำลายอ่ะผมเนี่ยมาลุยแบบนี้กล้าแบบผมหรือเปล่าล่ะยศก็ใหญ่ผมอ่ะนะอย่ามาโม้นะอย่าเสือกบอยกูไปรวมกับใครนะกูรำคาญใครนี้ใครไปยื่นใครเป็นคนยื่นยังไม่ลงมาเลยดิใครเป็นคนไปยื่นเนี่ยใครไปที่มาคือสองคนอ๋อที่มาอาจารย์ครับเข้าไปดูข้างในเข้าไปดูข้างในเลยนะครับคุณจะให้ผมไปรวมคนนั้นนี้ถามเนี่ยไอ้คนที่คุณจะให้ผมไปรวมเขาเคยทำอะไรไหมเขาเคยทำแบบผมไหมนะพอนะถ้าใครเสนอกูไปรวมใครกูจะด่าให้นะนะตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่มันมีกล้องกูเป็นที่อะไรวะไอ้กล้องถ่ายรูปลงหน่อยคลิปนี้มันถ่ายรูปลงบ้านหนึ่งไม่หนึ่งนะหนึ่งนะวันนี้พี่มาร์กกับคุณมงคลกิจมาในฐานะอะไรครับยื่นเอกสารวันนี้ก็มายื่นหนังสือท่านนายกนะครับสองเรื่องคือเรื่องแรกนะครับว่าถ้าเนื่องจากวันนี้มันมีพรรคการเมืองเกิดใหม่ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เราก็หาสมาชิกก็ไม่ทันเพราะมีการล็อกเลิกอะไรไว้เยอะแยะหมดนะเราก็อยากจะส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งครบทุกเขตนะแต่ด้วยมีเงื่อนไขว่าการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยต้องสังกัดพรรค90วันซึ่งมันก็หมดเขตไปแถวที่24ก็ไม่ครบที่26นะครับ26เราก็อยากให้ลดระยะเวลาจาก90วันเหลือสัก30วันได้ไหมเพื่อให้พรรครุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ได้มีโอกาสหาผู้สมัครลงชิงชัยได้ทันนะครับนี่เรื่องแรกนะครับแต่ว่ากฎหมายมันออกไปแล้วแต่ว่าท่านนายกมีม.44 ในมือนะครับใช้จะได้ไม่ต้องแก้กฎหมายใช้คำสั่งม.44 ไปเลยในการเลื่อนแล้วก็ลดระยะเวลาในการเป็นสังกัดพรรคนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ที่สำคัญมากเพราะวันนี้นะครับมันก็ก้าวไปสู่โหมดเลือกตั้งแล้วครับวันนี้เขายังไม่ได้ปลดล็อกเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดนายกนะครับเป็นรับการเสนอชื่อนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอยากให้นายกลาออกเพื่อความสง่างามแล้วเรามาสู้กันอย่างวิถีทางประชาธิปไตยครับแล้วก็รวมทั้งรัฐมนตรีสิ่งความนะครับท่านควรต้องลาออกด้วยเพราะมันจะเป็นการเอาเปรียบคนอื่นทุกวันนี้มันมีโครงการประชารัฐเต็มไปหมดแล้วยังพรรคของท่านยังชื่อประชารัฐแล้วท่านยังรักษาการในตำแหน่งอยู่นะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะได้เปรียบเสียเปรียบอาจจะมีการใช้อำนาจรัฐในทางที่เพื่อประโยชน์จากพรรคตัวเองนะวันนี้ผมก็เสนอนะว่าอย่างแรกนะคือถ้าเกิดนายกได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งเป็นรัฐมนตรีคนนอกนะครับก็ขอท่านลาออกถ้าท่านไม่คิดจะเล่นการเมืองต่อก็ไม่เป็นไรนะก็รักษาการไปเรื่อยนะแต่ท่านจะลงมาเล่นการเมืองแล้วผมก็ยินดีต้อนรับนะก็เป็นเรื่องที่สง่างามนะอย่างนายกทำแบบนี้มันจะได้ไม่มีเสียงคอร์หาได้เสียงอะไรเนี่ยก็เท่าที่ทราบข่าวมาก็คือเรื่อง90วันนะฮะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะเราอันเดียวนะที่เสนอไป30วันนะฮะมีบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นพรรคเท่าที่ทราบก็คือพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็ขอไป60วันด้วยกันนะฮะทางเราขอไป30วันเรื่องสมาชิกนะฮะก็จะสามารถสมมติถ้าคณะคสช.สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560
ดยใช้อำนาจมาตรา44เนี่ยก็จะหรือ45วันก็ได้อาจจะเป็น30วัน45วัน60วันก็ได้นะก็จะทำให้พรรคขนาดกลางพรรคขนาดเล็กเนี่ยสามารถที่จะหาผู้สมัครได้ครบถ้วนเป็นไปตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ2560นะฮะแล้วก็วันนี้วันที่11ธันวาคมก็เป็นวันที่ประกาศใช้พ.ร.ป.การได้มาถึงส.ส.ที่เรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้ก็คงมีการยกเลิกคำสั่งคสช.ทั้งหมด9ฉบับด้วยกันเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าก็คือปลดล็อกการเมืองนั่นเองปลดล็อกการเมืองนั่นเองแล้วก็เท่าที่ทราบก็มีการเสนอทูล9พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งสสแล้วตั้งแต่เมื่ออังคารที่แล้วเข้าครม.ไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ประมาณที่2มกราคมแต่จะประกาศใช้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อเบื้องต้นก็คือเสริมจากที่นั้นนะฮะก็คือเหมือนเดิมนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือถ้าจะเป็นรู้สึกว่าจะเสนอชื่อเดียวด้วยนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพลังประชารัฐก็ควรจะต้องลาออกจากทั้งสองตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคสช.แล้วก็ให้คนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนหรือถ้าไม่ใช่ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงส่งมอบนายกรัฐมนตรีประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนะฮะถ้าท่านไม่ได้ลงก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครว่าท่านก็เป็นต่อไปเลยบริหารประเทศไปเลยนะฮะแต่ถ้าท่านจะเล่นการเมืองก็ต้องมาลงเล่นเหมือนกับคนอื่นถ้าไม่ใช่ท่านเป็นรองนายกสมคิดที่ถูกเสนอชื่อในนามพลังประชารัฐรองสมคิดก็ต้องลาออกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือความเป็นธรรมเพื่อมีธรรมาภิบาลอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปี59 60 61 62เนี่ย62ปีหน้าเนี่ยท่านพูดมาโดยตลอดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าปี62เนี่ยทำยังไงให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับบรรดาพรรคการเมืองกับบรรดานักการเมืองที่เข้ามาสู่สนามการเลือกตั้งแล้วก็ถ้าท่านเห็นอะไรว่าไม่ถูกต้องแม้กระทั่งจะเป็นคนใกล้ชิดเคยเป็นลูกน้องที่เป็นคณะรัฐมนตรีที่ไปอยู่ในทางประชารัฐอาจจะทำผิดท่านก็ต้องตักเตือนถ้าทำผิดเลยจนน่าเกลียดท่านก็ต้องดำเนินคดีนะต้องดำเนินคดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะไปต่อแล้วไปต่อแล้วต้องรีบไปต่อเวลาเรามีน้อยไปต่อพี่มาร์คไปไหนต่อครับไปที่สำนักงานเซนเลนะครับที่ตรงแถวรามินทา นะครับกิโล5นะครับเพื่อให้มีรับได้ใช่ไหมขอบคุณมากพี่ครับไม่เจอกันขอบคุณมากพี่ครับคุณนะก่อนจะมาร้องเรื่อยๆพี่มีเจอผมตลอดรูปผมก็สุดที่เออรูปไม่มีเลยไม่มีรูปเออมาๆๆทางนางยื่นในชื่อนะเป็นชัดๆตรงๆช้านิดนึงนะครับก็นิดนึงครับขอให้แม่หายป่วยนะครับ